ขอกักตัว14วันก่อนเนื่องจากแบบคนขับรถของคุณมดดำเนี่ยเหมือนจะมีผลว่าติดเชื้อโควิดอย่างงู้นอย่างงี้แต่วันนี้เนี่ยเราจะให้พี่มดชี้แจงอีกทีนึงนะคุณผู้ชมนะมดดำพี่มดเธอตกลงยังไงเธอเล่าให้ฟังสิสรุปแล้วเนี่ยคนขับรถเธอติดหรือไม่ติดตอนนี้ทุกคนงงหมดสรุปแล้วคนขับรถมดดำติดหรือไม่ติดใช่ไหมใช่ฮะแต่ตอนอีก2อาทิตย์ฉันต้องฝากพวกเธอเป็นคนจัดรายการแล้วล่ะมันเกิดอะไรขึ้นแม่สรุปยังไงเนี่ยเธอเล่าให้ฟังซิยังไงคนขับรถเธอมีอาการยังไงเธอแบบถึงแบบคิดว่าวันนี้ตัวเองก็ไปทำงานปกตินั่นแหละเออใช่ไหมฮะแต่ตอนหลังๆรู้สึกว่าลูกเออลูกน้องตัวเองอ่ะก็คือคนขับรถนั่นแหละเป็นนิสัยที่ทุกคนรู้จักค่ะมันไอแล้วมันก็เจ็บคอเมื่อเราบอกว่าเฮ้ยอย่ามาขับรถให้นะให้ไปตรวจคือให้ไปตรวจแบบรับติดเทสเออแล้วปรากฏว่าตรวจมาปุ๊บแล้วมันเป็นโควิดอ๋อตรวจรับผิดเทสก็คือรับผิดเทสก็คือการเจาะตรวจเลือดได้เลยได้รู้ผลเลยภายใน3นาทีนะฮะถูกก็คือพอขึ้น2ขีดใช่มั้ยพี่มดถูกมันขึ้น2ขีดแต่ก่อนรู้ทีนะเสร็จแล้วเธอก็เลยต้องหลังจากนั้นปุ๊บชีวิตก็วุ่นวายเลยว่าฉันจะต้องทำยังไงต่อไปโทรหาคุณหนุ่มกันไปโทรหาแบบว่าเฮ้ยจะต้องทำยังไงต่อไปวะรู้สึกว่าอย่างแรกจะต้องบอกเลยว่าหนูเล็กกากาค่ะต้องขอโทษมากไอ้หนูเล็กกากาไม่ได้ออกจากบ้านตั้งแต่มกราคมมาออกแฉเมื่อคืนนี้พี่หนูจะติดไหมบอกหนูเล็กตอนนี้พี่ยังไม่ติดตอนนี้ตัวมะดำเองยังไม่ติดแล้วก็ไม่ได้มีอาการอะไรเลยที่จะติดโควิดนะเพราะตัวเองเนี่ยอย่างที่รู้มะดำเป็นคนที่ตรวจโควิดทุกๆ7วันไปเช็คได้ที่โรงพยาบาลมะดำเป็นคนที่ตรวจโควิดตลอดแล้วก็ให้คนที่อยู่รอบข้างตัวมะดำเนี่ยตรวจตลอดแม้กระทั่งกับคนขับรถมะดำเนี่ยก่อนที่จะเริ่มรายการแฉก็ต้องตรวจนะฮะแล้วปรากฏว่าวันนี้เป็นวันที่ครบอีก7วันเขาก็เลยตรวจตรวจก็ไปตรวจแบบ rapid test เนี่ยนะฮะปรากฏว่าเขามีผลโควิดก็เลยทุกคนก็เลยต้องไปที่ห้องแลบหมดเลยห้องแลบเพื่อที่จะตรวจผลว่าผลเนี่ยสรุปแล้วมันเป็นโควิดหรือเปล่าแต่เบื้องต้นนำคิดว่าจากไอการตรวจแบบเจาะเลือดอ่ะเขาเป็นแล้วล่ะแต่คนนี้ก็รอผลจากห้องแลบมาว่าเอาแบบชัวร์ไปเลยดีกว่าถูกต้องเพราะว่าตามหลักแล้วถ้าเกิดผลที่แบบต้องหยุดยันได้ไม่ต้องผ่านการสวอปแล้วส่วนตัวเองพี่มดมีอาการอะไรเบื้องต้นไหมโดยตัวของพี่มดเองแบบตื่นมารู้สึกมีอาการอะไรบ้างไหมครับไม่มีอะไรเลยฉันยังวิ่งได้วันละ8กิโล9กิโลอะไรเงี้ยแต่พี่มดออกกำลังกายใช่ประจำแต่ว่าเอาง่ายแล้วตัวมะดำเองเป็นคนที่รู้สึกว่าวันนี้ที่จะต้องออกมาประกาศคือตัวเองจะต้องรับผิดชอบต่อสังคมเพราะว่าอย่างที่รู้ว่ามะดำไปไหนมาไหนดีเนี่ยคนตามมะดำเยอะถูกต้องไหมครับคนตามมะดำค่อนข้างจะเยอะมากสี่คนแล้วปรากฏว่าเราก็ไม่รู้ว่าทั้ง 4-5 คนรวมคนขับรถเป็น5คนเนี่ยเขาจะติดโควิดหรือเปล่าเราด้วยความสบายใจวันนี้ทุกคนตั้งแต่คนสวนคนงานแม้กระทั่งยายหยวนยายหยวนที่แบบว่าต้องทำกับข้าวให้ต้องทำทุกสิ่งทุกอย่างยายหยวนก็ต้องไปตรวจทุกคนที่อยู่ใกล้ๆตัวมะดำต้องตรวจหมดเลยเพราะฉะนั้นผลก็จะออกมาเมื่อไหร่ประมาณครับเขาบอกว่าคุณหมอบอกเร็วสุดก็คือตีตาพี่มดดำสวอปไปตอนกี่โมงครับเราไปทำตอนหลังจากกี่โมง4โมงเย็น4โมงเย็นก็ไวสุดยังไงแต่ว่าถ้าไวสุดก็ประมาณตี3ก็6โมงเช้าก็น่าจะทราบผลก็คือพรุ่งนี้จะรู้พรุ่งนี้รู้ผลจริงๆเขาบอกว่าตี1วันนี้ก็รู้แล้วล่ะแล้วเขาจะโทรแจ้งเลยไหมคือแม่จะประกาศลงไอจีไหมก็เดี๋ยวคงจะประกาศเลยแต่ยังไงเบื้องต้นเนี่ยมาดำมั่นใจว่าอันนี้มั่นใจเองนะถ้าสมมติบิ๊กหมายถึงคนขับรถมาดำติดยังไงเราก็หยุดต้องตรวจเพิ่มอีกสองครั้งอยู่แล้วถูกต้องปะล่ะจะต้องตรวจครั้งที่หนึ่งตรวจครั้งที่สองถ้าผลว่าบิ๊กแบบไม่ติดเธอจะกลับมาทำรายการไหมฮะถ้าผลออกมาว่าคนรถพี่มดดำวันนี้ผลออกมาพรุ่งนี้เป็นลบพี่มดดำจะกลับมาทำเดินรายการได้ปกติใช่ไหมครับอ๋อกลับไปทำแน่นอนค่ะกลับไปแน่นอนถ้าสมมติผลออกมาเป็นลบเพราะว่าถ้าสมมติฉันไม่ได้ทำงานเนี่ยฉันตายมากกว่านึกออกป่ะแต่ถ้าผลออกมาว่าคนขับรถมาดำไม่ได้ติดโควิดแล้วคนขับรถมาดำเนี่ยตรวจครบ3ครั้งแล้วพรุ่งนี้ไปทำงานแน่นอนแต่มันเป็นด้านมาดำคิดว่าติดนึกออกป่ะแต่ถ้าสมมติเขาติดก็ต้องหยุดทำงานแล้วตัวมาดำเองก็ต้องตรวจอีก2ครั้งตามมาตรการนะคะพี่มดดำว่าจะเครียดนะไปบอกแต้วให้หน่อยสิเธอฉันจะไปห้อยเหรียญนาคีรุ่นรอดโควิดแล้วอ่ะได้ให้แต้วส่งมาสิให้แต้วส่งมาด่วนเลยตอนนี้เดี๋ยวมีอยู่ในรถเดี๋ยวไปเอาให้แต่พี่มดดำอย่าเครียดนะแม่อย่าเครียดนะอย่าเครียดเดี๋ยวภูมิมันตกจริงๆอย่าเครียด
คือตอนนี้ทำใจให้สบายฉันยังไม่เครียดฉันกับยายหยวนที่ปกติจะต้องอยู่ด้วยกันตลอดเวลาฉันจะแอบให้ดูยายหยวนนี่ยายหยวนต้องนั่งเฝ้าฉันอย่างเงี้ยไหนยังไงไหนฮะอ๋ออยู่ข้างนอกอย่างนี้ยายหยวนยายหยวนแล้วมันต้องมีกระจกกั้นอย่างเงี้ยยายหยวนก็ต้องอย่างเงี้ยไอ้ด้าดูสิยายหยวนก็กลัวฉันเครียดยายหยวนนั่งเฝ้าอย่างเงี้ยอย่าเครียดอย่าเครียดดูดิแต่ขอไม่เป็นอะไรนั่งเฝ้าไม่เป็นไม่เป็นก็อยู่คนละห้องกันอย่างเงี้ยหรือว่าเขากลัวจะหนีออกจากบ้านบ้านพี่มดดำใหญ่อ่ะบ้านแม่ใหญ่อยู่แล้วใหญ่ใหญ่พี่มดดำก็คือตอนนี้ทุกคนก็อยู่คืออยู่คนละตึกกันหมดเลยทุกคนอยู่คนละตึกหมดเลยใช่ไหมพี่มดอยู่คนละตึกคือเอาจริงๆนะอย่างที่มดดำบอกเนี่ยอ่ะสมมติบ้านมดดำจริงๆเนี่ยมันก็จะมีหลายๆคนบอกว่าเฮ้ยแล้วมันจะอยู่กันยังไงคือมันจะมีทั้งหมด4ตึกอย่างแรกก็คือตัวมดดำกับยายหยวนก็อยู่ตึกนี้ตึกเนี้ยตึกนี้ถูกต้องไหมครับแล้วเวลาแล้วก็จะมีตึกรับแขกอยู่ตึกนี้โอ้โหบ้านส่วนใหม่เหรอส่วนใหม่เหรอส่วนใหม่ก็ส่วนใหม่เหรอแม่ตึกนึงของพวกญาติอยู่แล้วพวกไอ้ดิ๊กพวกอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะอยู่ตึกข้างหลังโอ้โหไกลมากหลังสุดนู่นเลยไกลมากไกลแต่อย่าลืมว่าเวลาขับรถคือคันเดียวกันไงฮะใช่รถคันเดียวกันค่ะไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวนะเดี๋ยวรอผลนะยังไงรอผลนะเราจะลงไปด้วยกันแน่นะแต่คิดว่ามาดามคิดว่าคนขับรถมาดามติดจริงนะเดี๋ยวถ้าไม่ติดพี่มดดามอันนี้ฟังก่อนแล้วแต่เนี้ยคือหลอกอย่าเพิ่งไปคิดแล้วกันเซ่หลอกและสดถ้าผลยังไม่ออกอย่าเพิ่งรีบบอกว่าเขาติดจริงเหรอจริงๆแน่คือการที่เราบอกไปก่อนคือเราเอาผลที่แน่นอนเลยมันไปตรวจรุ่นมันไปตรวจแบบไอ้นั่นน่ะอะไรนะคืออันนี้จากที่มาตุ้มหาข้อมูลมานะครับคือ rapid test อ่ะถ้าตุ้มตรวจวันนี้ก็อาจจะขึ้น2ขีดเหมือนกันอาจจะเป็นมาแล้วรับเชื้อมาแล้วหายแล้วเป็นซากเชื้อคือเราไม่รู้เพราะฉะนั้นเนี่ยเอาผลที่แท้จริงจากแล็บดีกว่าเอาผลสวอปดีกว่า PCR ดีกว่าเดี๋ยวเที่ยงคืนก็จะรู้ถ้าไอ้บิ๊กไม่ติดนะฉันจะเลี้ยงทีมงานทั้งสตูดิโอเลยยากกินอะไรวะไม่เดี๋ยวแม่มันจะไม่มาติดจากบิ๊กแต่จะมาติดจากเลี้ยงทีมอย่าเพิ่งเลี้ยงหมายถึงว่าฉันจะเอาเงินค่าตัวอาหารให้ทีมงานหมดเลยอาทิตย์นี้ทำไมไม่ติดเนี่ยโหทีมงานที่นี่ออกไปเอาละสุดท้ายแล้วอยากให้พี่มดดำฝากถึงคนที่ดูอยู่ตอนนี้แฟนๆรายการแฉที่แบบเป็นห่วงนะฮะอยากแอกเลยนะฮะโทรศัพท์มดดำรับไม่ไหวจริงๆแล้วก็เลือกตัวนี้หลายๆคนโทรมาเยอะมากหนูเล็กจ๋าตอนนี้เป็นห่วงไอ้หนูเล็กเพราะไอ้หนูเล็กรู้สึกผิดเล็กมากหนูเล็กแบบว่ามีลูกเล็กด้วยไงมีลูกเล็กแล้วนางก็ไม่ยอมออกไปรายการไหนเลยนางไม่ยอมออกไปรายการไหนเลยแล้วนางก็มาที่รายการแฉบอกพี่หนูอยากมาหาพี่อะไรเงี้ยคือตอนหนูเล็กก็เพิ่งไม่สบายใจเพราะว่าคนขับรถพี่เวลาเขาอยู่เขาก็ไม่ได้อยู่ในสตูดิโอเขาอยู่ข้างนอกสตูดิโอจริงๆแล้วอ่ะเขาอยู่นอกสตูดิโอเขาไม่ได้เข้ามานั่งอยู่ในสตูดิโอเพราะฉะนั้นก็ยังไม่มีอะไรแม้วันนี้จริงๆเราก็รู้สึกผิดไปบ้านของตีท้ายครัวไปเจอเด่นคุณไปเจอพี่อาร์ตแต่วันนี้ไม่ได้ใช้คนขับรถคนเดิมแล้วเราให้รุดเป็นคนให้เลขาเป็นคนมาขับรถให้อะไรเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วตัวมะดำเองขนาดมะดำตรวจทุก5วัน7วันอ่ะแต่คนที่อยู่รอบตัวมะดำตรวจทุก5วัน7วันเฮ้ยทุกวันนี้เชื้อมันซ่อนตัวได้จริงๆนะใช่ครับจริงๆยังไงก็อยากให้ระวังกันเยอะๆอ่ะใช่แล้วก็อยากตอนนี้ผมอยากให้พี่มดดำอ่ะไปอาบน้ำด้วยพอวางเสร็จแล้วสระผมด้วยเพราะวันนี้เราไปตรวจมาโอ้อันนี้สำคัญมากเพราะว่ามันอยากเกาะไปที่เสื้อผ้าหน้าผมได้หมดเลยฮะเนาะยังไงถ้าสมมติไม่อยู่จริงๆ14วันนี้ก็ต้องเป็นพวกคุณนั่นแหละได้เดี๋ยวมาช่วยกันแม่ตัวมาดำเครียดนะตัวมาดำไม่เจอแต่ถ้าสมมติคนใกล้ชิดมาดำเนี่ยเจอก็ฝากรายการแฉไว้ด้วยแล้วกันนะฮะครับโอเคจ้ามาปูมไม่ได้ออกทีวีมานานแล้วหล่อนเป็นคนไม่ได้ออกทีวีมานานแล้วเอาหล่อนกลับมาออกทีวีแทนฉันหน่อยขอบคุณนะแม่จะทำให้ดีที่สุดครับนะรายการด้วยนะคะโอเคพี่มดดำสู้ๆนะปลอดภัยปลอดภัยบ๊ายบายพี่มดดำสู้ๆมดดำสู้ๆมดดำสู้ๆสวัสดีจ้าจ้าสรุปก็คือว่าคนขับรถมดดำเนี่ยไปรีเทสใช่ผลออกมาก็คือว่าขึ้น2ขีดจ้านั่นก็คือว่าเหมือนแบบภูมิมันต่ำอะไรอย่างเงี้ยเนาะเพราะรีเทสคัดกรองโดยการแบบตรวจดูว่าภูมิเป็นยังไงแต่ว่าหลังจากนี้ก็ต้องไปที่โรงพยาบาลในการสวอปนะคะว่าผลจะออกเป็นยังไงซึ่งผลจะออกพรุ่งนี้เดี๋ยวก็ต้องมาสรุปกันอีกทีนึงว่าติดหรือไม่ติดอ่ะคือ